มาพี่ด้านมาพี่ด้านเออใจเย็นขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับนัทซีโฟนะฮะและวันนี้ก็อยู่กับในรายการแจกแอดออนอีกเช่นเคยนะฮะจะมาแจกแอดออนนะแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นแอดออนหรอกนะฮะแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะครับผมนะฮู้ไปดูกันเลยอ้ออย่าลืมกดไลค์ด้วยเออจบไปดูกันก็ชื่อรายการอ่ะมันเป็นเนี่ยอะไรมันคือบ้านฮะใช่ทุกคนเห็นก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่าเป็นผมจะมาแจกอะไรนะฮะถ้าเสียงเบาก็ต้องขออภัยนะฮะอีกแล้วเหรอ เสียงเบาบ่อยนะเดี๋ยวนี้ก็วันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะคึกเท่าไหร่นะก็เลยพูดอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ขออภัยมันไม่คึกจริงๆอ่ะ เออฮะอ่ะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะ บอกก่อนเลยนะเพิ่งเล่นเหมือนกันนะพอโหลดเสร็จก็เอามารีวิวเลยนะรีบจัดนะเสียใครรู้ผมคราวนี้ก็อาจจะมึนๆนิดนึงนะเป็นตึกเลยนะก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะฮะลิซ่าแพ็กหรือใช่แอดออนหรือลิซ่าแพ็กที่ผมเอามารีวิวแล้วก็แจกในวันนี้นะวันนี้อาจจะเร่งรีบนิดนึงนะรีวิวให้เสร็จนะมันก็จะมีหลายอย่างนะให้เราได้เล่นกันเนี่ยประมาณนี้เอ้ยวันนี้ไม่สบายด้วยนะคิดมุกไหลโอเคฮะก็รูปร่างตึกก็จะมีหลายแบบอยู่นะมีทั้งบ้านมีทั้งตึกหลายแบบมากนะก็จะประมาณนี้นะอันนี้น่าจะเป็นพื้นมั้งหรือเปล่าผมเพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยบอกไว้เลยคืออะไรเอ่ยเอ้ยมันคืออะไรไม่รู้อ่ะคือผมโหลดเสร็จผมอ่ะเอามาแจกเลยอย่างนั้นแหละนะอันนี้คือเป็นรั้วบ้านปะเออน่าจะใช่น่าจะเป็นรั้วบ้านอ๋อรู้แล้วนี่ไงเอ้ยไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้อีกทางทำไมหันทางเนี้ยเอ้าโอเคฮะไม่รู้มันวางไงไม่รู้อ่ะอ๋อผมว่าผมรู้ละไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยโหลดมาเสร็จก็รีวิวอย่างที่บอกไปมันก็มีหลายอย่างนะหลายอย่างมากจนผมรีวิวแทบไม่ทันดูดิตอนแรกผมนึกว่ามันไม่เยอะนะแต่พอมาดูอีกทีมันเยอะมาก yeah. เยอะโคตรเลยโอ้โหใครจะไม่รู้มันเยอะขนาดนี้ฮะเอาไปทำอะไรได้บ้างเหรอก็ประมาณว่าไปตกแต่งเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วก็เอาไปทำหนังเออได้นะได้โอเคสวยนะสวยพี่สวยนะนี่นะก็ทำเอาไปทำเป็นหนังได้นะอย่างเช่นก็อดซิลล่าบุกโลกนะพังแล้วพังเ
เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยตัวเออนะเฮ้ยกอซิลล่าบุกเออก็พูดไม่เป็นเลยอ่ะจังหวะเนี้ยนะโอเคฮะก็ประมาณนี้ที่จะมารีวิวนะก็มันเยอะนะอย่างที่บอกมันเยอะก็ให้ไปโหลดแล้วก็ไปเล่นกันจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วผมรีวิวก็คงรีวิวไม่หมดหรอกวันเนี้ยนะ yeah. แต่ก็จะพยายามเออจริงด้วยผมจะพยายามให้มันแบบว่านานที่สุดแล้วกันนะจะลองเอายังอะไรสักอย่างไม่ใช่สิพูดเลยเนี่ยขอตัดไปก่อนเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะผมลองสร้างดูแล้วมันก็ดูเฟี้ยงง้ออยู่นะก็เป็นการเอามาประยุกต์ใช้นะสิ่งของแต่ละอย่างเอามาประยุกต์ใช้เป็นตึกพูดแล้วเนี่ยอาจจะดูมึนๆนิดหนึ่งวันนี้ไม่นิดแล้วมั้งไม่รู้ว่าแต่เอาไปทำเป็นฉากหนังก็ได้ผมพูดไปอย่างละพูดไปอย่างมั้งไม่รู้ก็ถ้าจะเอาไปทำหนังก็แนะนำฮะกอซิลล่ากอตแมนได้บ่นะไอตัวใหญ่ๆอ่ะ งั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะนั่นก็คือพาม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 แค่นี้ แค่นี้นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคเจอร์แพ็กเมืองนะก็ไม่รู้จะเรียกไงเหมือนกันนะเป็นเทคเจอร์แพ็กที่เอาไปตกแต่งแล้วก็นะอย่างที่บอกไปไม่มีอะไรจะพูดนอกจากนี้เลยใช่ไหมใช่ก็พอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะใครที่อยากโหลดก็โหลดไปกันได้นะแต่ว่าก่อนจะโหลดเนี่ยขอสักนิดนึงแค่นั้นเองกดติดตามแล้วก็กดไลค์แค่นั้นพอนะก็ขอจบไปเลยก็แล้วกันนะก็อุลตร้าแมนต้องไปช่วยคนนะก็บายบายวู้ไปแล้วเว้ย You know my sense that